พรรณนาความแห่งคาถาที่หนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าอันเทพบุตรนั้นทูลถามแล้วอย่างนั้นเมื่อจะทรงวิสัชนาปัญหานั้นได้ตรัสพระคาถา10คาถาซึ่งแสดงมงคล38ประการมีว่าอเสวนาจะพาลานังเป็นต้นบรรดาคาถาเหล่านั้นข้าพเจ้าจะกล่าวความแห่งคาถาที่1ก่อนการไม่ครบชื่อว่าอเสวนาบทว่าพาลานังได้แก่คนพาลจัตถีวิพัฒน์ใช้ในกรรมแม้ในบทที่2ก็ในนี้เหมือนกันการบูชาชื่อว่าปูชาบทว่าปูชนียานังได้แก่วัตถุที่ควรบูชาจตุถีวิพัฒน์ใช้ในสัมปทานอาจารย์บางพวกกล่าวว่าจตุถีวิพัฒน์ใช้ในกรรมก็มีบทว่าเอตังเป็นต้นความว่าการไม่เสพคนพาลหนึ่งการเสพบัณฑิตหนึ่งการบูชาวัตถุที่ควรบูชาหนึ่งกรรม3อย่างมีการไม่เสพเป็นต้นนี้เป็นมงคลอันสูงสุดมีคำอันพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ว่าเทพดาปัญหากรรมใดอันท่านถามว่าขอพระองค์โปรดตรัสมงคลสูตรอันสูงสุดในปัญหากรรมนั้นท่านจงถือเอากรรม3อย่างนั้นว่าเป็นมงคลอันสูงสุดก่อนความสังเขปในคาถาที่1นี้เท่านี้คาถาว่าด้วยการเสพและไม่เสพพาลและบัณฑิตส่วนความพิสดารในคาถาที่1นี้ดังต่อไปนี้การไม่คบความไม่มีคนพาล นั้นเป็นเพื่อนความไม่เข้าพวกด้วยคนพาล ชื่อว่าการไม่เสพสัตว์เราได้เราหนึ่งผู้ประกอบด้วยอกุศลกรรมบท10ประการมีปานาติบาตเป็นต้นชื่อว่าควรพาลอีประการหนึ่งครูทั้ง6คือปุรณะกัสสปะมัคคลิโคสานิครนนาตบุตรสัญชัยเวลันทบุตรปกุฏฐกัจจายนะอาชิตะเกสกัมพลและปาปะบุคคลเหล่าอื่นจากครูทั้ง6นั้นมีพระเทวทัตและพระโกกาลิกะภิกษุเป็นต้นพึงทราบว่าภิกขุพาลจึงอยู่คนเหล่านั้นแม้ทั้งหมดท่านเรียกว่าควรพาลเพราะไม่เป็นอยู่ด้วยความเป็นอยู่ด้วยปัญญาเป็นอยู่ด้วยอาการสักว่าหายใจด้วยเหตุนั้นในอรรถกถาท่านจึงกล่าวว่าชนเราได้เป็นอยู่อธิบายว่าดำรงชีพอยู่ด้วยอาการสักว่าลมหายใจเข้าออกหาใช่เป็นอยู่ด้วยปัญญาอันประเสริฐไม่เหตุนั้นชนเหล่านั้นจึงชื่อว่าพาลแม้ในสัตทินีติปกรณ์ท่านก็กล่าวไว้ว่าพละธาตุเป็นไปในอัตว่าปราณปราณก็คือความเป็นอยู่และการหายใจผู้ใดย่อมเป็นอยู่คือยังหายใจเข้าหายใจออกอยู่มีคำที่ท่านกล่าวไว้ว่าดำรงชีพอยู่ด้วยอาการสักว่าหายใจเข้าออกหาเป็นอยู่ด้วยปัญญาอันประเสริฐไม่เหตุนั้นผู้นั้นจึงชื่อว่าพาลส่วนลักษณะคนพาลพึงทราบด้วยอำนาจทุจริตมีความคิดเรื่องที่คิดชั่วเป็นต้นจริงอยู่คนพาลแม้เมื่อคิดย่อมคิดแต่เรื่องที่คิดชั่วด้วยอำนาจอภิชฌาพยาบาทและมิจฉาทิฏฐิถ่ายเดียวแม้เมื่อพูดก็พูดจำเพาะแต่คำพูดที่พูดชั่วต่างโดยวจีทุจริตมีมุสาวาทเป็นต้นแม้เมื่อทำก็ทำจำเพาะแต่กรรมที่ทำชั่วด้วยสามารถแห่งกายทุจริตมีปานาติบาตเป็นต้นด้วยเหตุนั้นทุจริตทั้งหลายมีความคิดเรื่องที่คิดชั่วเป็นต้นของเขาท่านจึงเรียกว่าพาลักษณะเพราะคนพาลเป็นเหตุอันบุคคลกำหนดคือรู้กันได้เรียกว่าพาลนิมิตเพราะเป็นเหตุแห่งการหมายรู้คนพาลและเรียกว่าพาลประธานเพราะคนพาลประพฤติไม่ขาดด้วยเหตุนั้นในพาลบัณฑิตสูตรในอุปริปันธาตพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่าภิกษุทั้งหลายพาลักษณะพาลนิมิตพาลประธานของคนพาล3ประการเหล่านี้3ประการอะไรบ้างภิกษุทั้งหลายคนพาลในโลกนี้ย่อมเป็นผู้คิดแต่เรื่องที่คิดชั่วพูดแต่คำพูดที่ชั่วทำแต่กรรมที่ทำชั่วสัตว์ผู้ประกอบด้วยอกุศลด้วยกุศลกรรมบท10มีเว้นจากการฆ่าสัตว์เป็นต้นเหล่าใดเหล่าหนึ่งชื่อว่าบัณฑิตอีกประการหนึ่งพระพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าพระมหาสาวก80และพระสาวกของพระตถาคตเหล่าอื่นครูสุเนศและกิตติดาบทเป็นต้นในอดีตการพึงทราบว่าบัณฑิตท่านเหล่านั้นแม้ทั้งหมดเรียกว่าบัณฑิตเพราะดำเนินไปในประโยชน์ทั้งหลายด้วยปัญญาคติด้วยเหตุนั้นในอรรถกถาท่านจึงกล่าวว่าเหล่าชนที่ชื่อว่าเป็นบัณฑิตเพราะดำเนินไปอธิบายว่าไปในประโยชน์อันเป็นไปในภพนี้และภพหน้าด้วยญาณคติแม้ในสัตทินีติปกรณ์ท่านก็กล่าวไว้ว่าปฏิธาตเป็นไปในความไปปัญญาใดย่อมดำเนินคือไปในประโยชน์ทั้งหลายแม้อันสุขุมคือทราบอาการเป็นต้นว่าความบีบคั้นแห่งอริยสัจมีทุกข์เป็นต้นเหตุนั้นปัญญานั้นจึงชื่อว่าปัญดาผู้ไปคือผู้ดำเนินไปได้แก่เป็นไปด้วยปัญญาที่ชื่อว่าปัญดาเหตุนั้นจึงชื่อว่าบัณฑิตอีกอย่างหนึ่งปัญญาที่ชื่อว่าปัญดาของผู้นี้เกิดพร้อมแล้วเหตุนั้นผู้นี้จึงชื่อว่าบัณฑิตผู้ชื่อว่าบัณฑิตเพราะดำเนินไปคือไปด้วยปัญญานคติส่วนลักษณะบัณฑิตพึงทราบด้วยสามารถแห่งสุจริตมีความคิดแต่เรื่องที่คิดดีเป็นต้นที่ตรัสไว้ในพาลบัณฑิตสูตรอย่างนี้ว่าภิกษุทั้งหลาย
บัณฑิตลักษณะบัณฑิตนิมิตบัณฑิตประธานของบัณฑิต3ประการเหล่านี้3ประการอะไรบ้างภิกษุทั้งหลายบัณฑิตในโลกนี้ย่อมเป็นผู้คิดแต่เรื่องที่คิดดีพูดแต่คำพูดที่พูดดีและทำแต่กรรมที่ทำดีก็คำว่าสุจินติตะจินตีเป็นต้นบัณฑิตพึงประกอบด้วยสามารถแห่งสุจริตมีมโนสุจริตเป็นต้นฉะนี้แลอีกในหนึ่งเหล่าชนใดย่อมได้รับประโยชน์ทั้งสองคือปฏิบัติได้รับเพื่อประโยชน์นั้นชนเหล่านั้นชื่อว่าบัณฑิตเพราะพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ในอุโพอัตถสูตรในโกศลสังยุตอย่างนี้ว่าธีรชนท่านเรียกว่าบัณฑิตเพราะยึดไว้ได้ซึ่งประโยชน์คือประโยชน์ในทิฏฐธรรมและประโยชน์ในสัมปรายภพชนจำพวกได้ตัดเสียซึ่งประโยชน์ทั้งสองถือเอาแต่สิ่งที่อันไม่ใช่ประโยชน์ทั้งสองชนจำพวกนั้นชื่อว่าพาลความจริงท่านเรียกชนจำพวกนั้นว่าพาลก็เพราะถือเอาสิ่งของอันไม่ใช่ประโยชน์ทั้งสองและเรียกว่าพาลก็เพราะตัดเสียซึ่งประโยชน์ทั้งสองกริยาศัพท์ว่าลันตินั้นจัดเข้าในหมวดธาตุมีภูธาตุเป็นต้นโดยข้อบังคับว่าลาธาตุมีทวิสัพเป็นหมุดเคียงเป็นไปในความถือกิริยาศัพท์ว่าลุนันตินั้นจัดเข้าในหมวดธาตุมีกี่ธาตุเป็นต้นโดยข้อบังคับว่าลุธาตุเป็นไปในความตัดในคนพาลและบัณฑิตทั้งสองพวกนั้นพวกบัณฑิตเท่านั้นควรเสพพวกคนพาลหาควรเสพไม่เพราะพวกคนพาลเป็นเช่นกับปลาเน่าผู้เสพคนพาลนั้นเป็นเช่นกับใบไม้ห่อปลาเน่าถึงความเป็นผู้อันวินชูชนทั้งหลายควรทิ้งและเกลียดชังบัณฑิตเป็นเช่นกับด้วยของหอมมีกฤษณาและมาลาเป็นต้นผู้เสพบัณฑิตมันก็เป็นเช่นกับใบไม้ที่พันของหอมมีกฤษณาและมาลาเป็นต้นถึงความเป็นผู้ควรสรรเสริญและฟูใจของวิญญูชนทั้งหลายก็ผู้ใดคบคนใดผู้นั้นก็มีคนนั้นเป็นกติเทียวแต่เพื่อจะแสดงความข้อนี้จึงควรกล่าวเรื่องลูกนกแขกเต้าเป็นต้นไว้ดังต่อไปนี้ดังได้สดับมาในอดีตการมีลูกนกแขกเต้า2ตัวพี่น้องในป่างิ้วใกล้สานุบันพศและในด้านเหนือลมแห่งภูเขามีบ้านที่อยู่ของอาศัยของพวกโจร500ในด้านใต้ลมมีอาสมที่อยู่อาศัยของพวกฤาษี500ในเวลาที่ขนปีกลูกนกแขกเต้ายังไม่ออกเกิดลมหัวด้วนขึ้นแล้วลูกนกทั้ง2นั้นถูกลมพัดไปตกตัวละแห่งใน2ตัวนั้นตัวหนึ่งตกในระหว่างอาวุธในบ้านโจรเพราะเหตุที่ตกในที่นั้นพวกโจรจึงขนานนามว่าสติกุมภะเจริญขึ้นในระหว่างแห่งโจรเหล่านั้นตัวหนึ่งตกในระหว่างดอกไม้ที่หาดทรายใกล้อาสมเพราะเหตุที่ตกในที่นั้นพวกฤาษีจึงขนานนามว่าปุพกะเจริญขึ้นในระหว่างแห่งฤาษีนั้นแล้วคราวนั้นพระราชาทรงพระนามว่าปัญจาละในพระนครชื่อว่าอุตรปัญจาละทรงประดับเครื่องอลังการพร้อมสับเสด็จทรงรถไปป่าเพื่อล่าเนื้อมีพระราชองค์การพระดำรัสว่าเนื้อหนีไปทางด้านของผู้ใดผู้นั้นแลต้องถูกปรับดังนี้แล้วได้เสด็จลงจากรถทรงถือธนูประทับยืนณที่กำบังขณะนั้นเหนือทรายตัวหนึ่งเมื่อพวกมนุษย์ฟาดพุ่มและแห่งละเมาะไม้อยู่ก็ลุกขึ้นตรวจตราดูทางที่จะไปเห็นว่าสถานที่พระราชาประทับยืนอยู่เท่านั้นว่างจึงบ่ายหน้าทางนั้นวิ่งหนีไปแล้วมนุษย์ทั้งหลายก็ทำการเยาะเย้ยกับพระราชาท้าวเธอทรงตั้งพระราชหฤทัยว่าจักจับให้ได้ในบัดนี้พระราชามีนายสารถีเป็นที่สองไม่พบเนื้อแล้วเสด็จกลับทรงสนานและเสวยน้ำณลำธารอันน่ารื่นรมแล้วบรรทมใต้ร่มไม้ในที่ใกล้บ้านโจรคราวนั้นโจรทั้งหมดเข้าป่ากันหมดภายในบ้านเลือดอยู่แต่นกสติคุมภะกับคนทำครัวคนหนึ่งนกสติคุมภะออกจากบ้านพบพระราชาบรรทมอย่างนั้นแล้วจึงเข้าบ้านพูดกับคนทำครัวด้วยภาษามนุษย์ว่าพวกเราช่วยกันปลงพระชนพระราชาเอาผ้าและอาภรณ์ของพระราชาจับพระองค์ที่พระบาทแล้วลากมาเอากิ่งไม้ปิดซ่อนไว้เสียณที่สวนข้างหนึ่งพระราชาตื่นบรรทมทรงได้ยินถ้อยคำนั้นทรงทราบว่าที่นี่มีภัยเฉพาะหน้าตกพระทัยเสด็จขึ้นรถทรงหนีไปจากที่นั้นไปถึงอาสมแห่งฤาษีคราวนั้นพวกฤาษีไปเพื่อต้องการผลาผลในอาสมคงอยู่แต่นกปุพกะตัวเดียวนกนั้นเห็นพระราชาแล้วได้ทำการปฏิสันถานโดยนายเป็นต้นว่าขอเดชะพระมหาราชเจ้าพระองค์เสด็จมาดีแล้วพระองค์ไม่ได้เสด็จมาร้ายพระราชาทรงเลื่อมใสในการปฏิสันถานของนกนั้นทรงสรรเสริญนกบุพกะทรงตำหนินกสติกุมภานกนี้ด้วยพระดำรัสว่านกนี้ดีหนอเป็นชาตินกทรงทำอย่างเยี่ยมส่วนนกแข็งเต้าตัวหนึ่งนั่นพูดแต่คำมักได้นกบุพกะได้ฟังคำนั้นจึงทูลว่าขอเดชะพระมหาราชเจ้าข้าพระองค์ร่วมมารดาเดียวกับนกนั้นเขาเติบโตในสำนักคนไม่ดี
คนพวกนั้นแนะนำแล้วโดยโจรธรรมข้าพระองค์เติบโตแล้วในสำนักของพวกคนดีคนเหล่านั้นแนะนำแล้วด้วยฤาษีธรรมเหตุนั้นข้าพระองค์ทั้งสองจึงเป็นผู้ต่างกันโดยธรรมเมื่อจะแสดงธรรมแด่พระราชาได้กล่าวคาถานี้ว่าข้าแต่พระราชาก็คนคบคนชนิดใดๆเป็นคนสงบหรือไม่สงบมีศีลหรือไร้ศีลก็ตามเขาย่อมตกไปสู่อำนาจของคนชนิดนั้นนั่นแลบุคคลทำคนเช่นใดให้เป็นมิตรและเสพสนิทกับคนเช่นใดเขาก็เป็นคนเช่นนั้นนั่นแลเพราะการอยู่ร่วมกันย่อมเป็นเช่นนั้นคนชั่วใครคบเข้าก็เพื่อนคนคบใครแต่ต้องเข้าก็เพื่อนผู้อื่นซึ่งเป็นผู้แต่ต้องซึ่งไม่ได้เพื่อนมาแต่เดิมดุจลูกศรอันร้ายซึ่งกำซาบด้วยยาพิษก็พลอยติดแหล่งไปด้วยเพราะกลัวจะพลอยเปื้อนธีรชนจึงไม่ควรมีคนชั่วเป็นสหายเสียเลยคนห่อปลาเน่าด้วยใบหญ้าคาแม้ใบหญ้าคาก็พลอยเหม็นฟุ้งไปด้วยฉันใดการคบกับคนพาลก็ฉันนั้นส่วนคนเอาใบไม้ห่อกฤษณาแม้ใบก็พลอยหอมฟุ้งไปด้วยฉันใดการคบกับนักปราชญ์ก็ฉันนั้นเหตุนั้นบัณฑิตรู้ความอบรมตนว่าเหมือนใบไม้สำหรับห่อแล้วไม่พึงคบอสัตตบุรุษพึงคบแต่สัตตบุรุษเพราะพวกอสัตตบุรุษย่อมนำไปสู่นรกพวกสัตตบุรุษย่อมให้ถึงสุคติบรรดาบทเหล่านั้นบทว่าสันตังได้แก่สัตตบุรุษบทว่าสังได้แก่อสัตตบุรุษบทว่าเสวมาโนได้แก่อาจารย์บทว่าเสวมานังได้แก่อันเตวสิกบทว่าสัมพุทโธได้แก่อาจารย์อันเตวสิกแต่ต้อง2บทว่าสัมพุสังปรังได้แก่ผู้อื่นคืออันเตวสิกผู้แต่ต้องอาจารย์อยู่บทว่าอริตังความว่าอาจารย์นั้นย่อมเปื้อนอันเตวสิกนั้นผู้อันบาปธรรมไม่ได้เปื้อนดุจลูกศรอันร้ายคืออันกำซาบแล้วด้วยยาพิษพลอยติดแหล่งอันไม่ได้เปื้อนฉะนั้น